ุทินท้าก้าวไกลซักฟอกงบรับซื้ออาวุธเรือดำน้ำตอบได้อยู่แล้วแต่ขอเวลาเพิ่มการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 16:50 น.สุทินท้าก้าวไกลซักฟอกงบรับซื้ออาวุธเรือดำน้ำขอเวลาฝ่ายค้านเพิ่มจะได้แจงให้ครบทุกประเด็นระบุเหตุเรือดำน้ำยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีขอดูข้อกิโลเมตรความคุ้มค่าก่อนเมื่อวันที่19มิถุนายน2567ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมชี้แจงร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่ามีความพร้อมเราได้ทำตามที่พูดมั่นใจเราตอบได้อยู่แล้วจึงไม่ต้องเตรียมเรื่องงบลับกระทรวงกลาโหมและกอรมน.ในวันพรุ่งนี้วันที่20มิถุนายนนั้นนายสุทินกล่าวว่าเรื่องงบลับก็พูดกันทุกปีก็ไม่แปลกโดนถล่มทุกปีซึ่งเรามีหน้าที่ตอบเชื่อว่าสามารถตอบได้อธิบายได้ส่วนเรื่องยุทโธปกรณ์กองทัพโดยเฉพาะเรือดำน้ำนั้นนายสุทินกล่าวว่าฝ่ายค้านเคยถามไว้แล้วตนสามารถตอบได้ทุกข้อห่วงอย่างเดียวคือเวลาตอบตนได้รับการจัดสรรมาน้อยได้เพียง25นาทีเท่านั้นถ้าข้อหาเยอะก็ไม่รู้จะตอบยังไงขณะที่เรื่องยุทธโธปกรณ์กองทัพเคยบอกไปแล้วว่าเราซื้อเท่าที่จำเป็นรวมถึงเหตุผลของความจำเป็นเมื่อถามว่านายวิโรจน์ลักขณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเตรียมจัดเต็มอภิปรายงบกองทัพนั้นนายสุทินกล่าวว่าตนก็อยากให้ฝ่ายค้านแบ่งเวลามาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นจะได้ตอบกันอย่างชัดเจนทุกอย่างซึ่ง25นาทีตนกลัวไม่พออยากได้เวลาที่สูสีกับฝ่ายค้านสำหรับความคืบหน้าการจัดซื้อเรือดำน้ำขณะนี้กระทรวงกลาโหมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ส่งไปที่นายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังพิจารณาข้อกฎหมายและความคุ้มค่าจึงยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่น่าจะไม่นานสมาคมกีฬาฟุตบอลยุคมาดามแป้งดราม่าไม่พักเลขาโจจ่อลาออกอีกรายกีฬาวันที่19มิถุนายน2567 12:51 น.สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยุคมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำดราม่าไม่มีพักหลังเลขาโจนายพาทิตย์สุภพงษ์เตรียมอำลาตำแหน่งอีกรายต่อจากเสี่ยปิ๊บนายปวินพิรมภักดีความเคลื่อนไหวภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมยังคงกลายเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องไม่พักและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งต่อจากเสี่ยปิ๊บนายปวินพิรมภักดีลาออกจากตำแหน่งอุปนายกสมาคมทั้งที่เพิ่งทำงานร่วมกันได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าเลขาโจนายพาทิตย์สุภพงษ์เตรียมอำลาตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งตำแหน่งเลขาธิการสมาคมนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดังนั้นต่อให้เปลี่ยนนายกสมาคมแต่เลขาธิการสมาคมยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับนายพาทิตย์สุภพงษ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ในยุคของบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและต่อเนื่องมาถึงมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งหลังจากพลตำรวจเอกสมยศหมดวาระนายพาทิตย์ก็ยังทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงประสานงานการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งนายพาทิตย์มีส่วนร่วมในการบิดจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
ฟีฟ่าให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพแต่เมื่อหมดภารกิจฟีฟ่าคองเกรสเท่ากับว่านายพาทิตย์สุภพงษ์ไม่มีงานใดที่ต้องรับช่วงต่อจากนายกสมาคมคนเดิมดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมในยุคของมาดามแป้งเป็นไปได้ความเรียบร้อยเลขาโจก็อาจจะแสดงสปิริตยื่นซองขาวลาออกจากตำแหน่งก็เป็นได้สำหรับสาเหตุก็เพราะเพื่อให้สภากรรมการชุดใหม่ได้มีโอกาสเลือกเลขาธิการที่พวกเขาต้องการด้วยตัวเองหมายความว่ามีโอกาสที่สภากรรมการจะยังคงไว้วางใจให้นายพาทิตย์สุภพงษ์ดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปหรือสรรหาคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนซึ่งเลขาลูกหนังคนใหม่จะหน้าเดิมหรือเปลี่ยนหน้าก็เป็นเรื่องของสภากรรมการซึ่งมาดามแป้งจะเสนอชื่อฟุตโนตบทสรุปสังคมต่อรัฐธรรมนูญจากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประเด็นร้อนวันที่19 มิถุนายน 2567 10:42 น.ฟุตโนตบทสรุปสังคมต่อรัฐธรรมนูญจากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเมื่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เท่ากับเป็นการเปิดไฟเขียวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเดินหน้าต่อนี่คือหลักประกันว่าการเลือกขั้นสุดท้ายเพื่อคัด200สมาชิกวุฒิสภาในวันที่26มิถุนายนจะต้องปรากฏและทุกอย่างจะประกาศผลได้ในวันที่2กรกฎาคมคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งและรวมถึงผู้ผ่านการเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดกว่า 2,000 คนและอาจสร้างความผิดหวังและหงุดหงิดเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบุคคลที่มีวาระในทางการเมืองแฝงเร้นและต้องการล้มการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาใหม่เพื่อเปิดทางให้250สมาชิกวุฒิสภาเก่าได้มีบทบาทต่อไปภายใต้ความเชื่อมั่นที่ว่า250สมาชิกวุฒิสภาเก่ายังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรักษาระบอบอันได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการเลือกสรรและแต่งตั้งกรรมการแห่งองค์กรอิสระเพื่อกำกับทิศทางในทางการเมืองแม้ว่าคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถยับยั้งความพยายามในการสกัดและขัดขวางลงได้แต่ก็เสมอเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นสภาพที่ไม่อาจปัดปฏิเสธได้เลยก็คือกระบวนการแห่งการร้องเรียนภายหลังการเลือกในแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอจังหวัดหรือในขอบเขตทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่อยู่ในความคาดหมายเนื่องจากกฎกติกาที่วางเอาไว้อย่างสลับซับซ้อนและยากแก่การทำความเข้าใจขณะเดียวกันก็ปรากฏคนที่จะฉวยโอกาสจากความซับซ้อนนี้คำถามก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเผชิญกับปัญหาอันเกิดจากการร้องเรียนอย่างไรและจะสามารถสะสางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือไม่นี่คือปมที่แต่ละฝ่ายล้วนตระหนักและยังมีความกังวลว่าอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขปัจจัยอันก่อให้เกิดวิกฤตใหม่ทางการเมืองไม่ว่าปัญหาอันเนื่องแต่การเลือกในวันที่26มิถุนายนจะปรากฏผลออกมาอย่างไรแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเดินหน้าเป็นการเดินหน้าพร้อมกับบทสรุปร่วมในทางความคิดนั่นก็คือการตระหนักในเจตนารมณ์อันเลวร้ายที่ดำรงอยู่ในแต่ละเนื้อหาของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560อันเป็นผลงานการประดิษฐ์สร้างจากรัฐประหารอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557